ญลักษณ์เคยอ่านไหมเวลานักเรียนจะเดินทางเนี่ยถ้ามีแผนที่ติดตัวเนี่ยไม่ว่าจะเคยไปหรือไม่เคยไปเปิดดูแล้วทำไมคะไปสะดวกรวดเร็วไม่หลงนะคะเคยอ่านแผนที่ไหมเคยอ่านแผนภูมิไหมเคยอ่านสัญลักษณ์ไหมทั้ง3อย่างนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันไปดูเลยเอาขออภัยขออภัยคุณครูลืมเองเอาใหม่เอาใหม่ยิ้มยิ้มยิ้มอ้าวอ่านหน่อยอ่านหน่อยในการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะใช้ภาษาในการพูดการเขียนแล้วนักเรียนยังต้องใช้อะไรอีกสัญลักษณ์ใช่ไหมคะใช้แผนที่ใช้แผนภูมิในการสื่อสารด้วยสื่อสารยังไงล่ะเราดูไหมเราอ่านไหมคะเราอ่านเวลาเราจะเดินทางไกลเราจะเดินทางไปเที่ยวสมมติช่วงนี้มีงานพืชสวนโลกใช่ไหมคะนักเรียนจะไปเที่ยวเนี่ยไม่เคยไปเลยอยากจะดูว่าเส้นทางไหนไปสะดวกรวดเร็วที่สุดสถานที่ที่เราจะไปพักอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะบริเวณไหนของจังหวัดสมมุติเราจะไปเชียงใหม่งานพืชสวนโลกใช่ไหมคะนักเรียนก็กางแผนที่เลยต้องใช้วิธีการอ่านไหมคะอ่านไหมอ่านหรือบางคนบอกว่าไม่อ่านหรอกไปถามเอาถามทางเอาคนที่เขาบอกทางก็ทำไมคะอธิบายให้ฟังชี้ให้ดูป้ายต่างๆข้างทางนักเรียนต้องอ่านไหมคะก็ต้องอ่านต้องดูอีกอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการสื่อสารเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจบางคนเนี่ยอ่านไม่ถูกอ่านไม่ออกเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เลยเวลาเขาบอกว่าให้ดูป้ายตรงนั้นตรงนี้จะรู้ไหมไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาด้วยรวมทั้งแผนภูมิหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแผนที่อย่างเดียวนักเรียนต้องบันทึกไหมคะคงไม่ต้องบันทึกนะคะไปดูสิ่งที่นักเรียนต้องศึกษาลำดับแรกก่อนนั่นก็คือแผนภูมิแผนภูมิหมายถึงอะไรแผนภูมิใกล้ตัวนักเรียนไหมนักเรียนได้ใช้ในวิชาใดบ้างแผนภูมิคณิตศาสตร์นักเรียนรู้จักแผนภูมิอะไรบ้างและแผนภูมิมีความหมายว่าอะไรแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิอะไรอีกแผนภูมิคืออะไรล่ะคะอ่านก่อนค่ะแผนภูมิก็หมายถึงรูปภาพก็ได้หรือว่ารูปเลขาคณิตก็ได้ที่ใช้แทนอะไรใช้แทนอะไรคะขนาดหรือว่าจำนวนของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอใช่ไหมคะอาจจะเป็นข้อมูลทางสถิติเช่นอะไรเช่นอะไรจำนวนนักเรียนเราทำเป็นแผนภูมิได้ไหมได้นะคะจำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้ไหมได้จำนวนประชากรในประเทศแต่ละปีแต่ละปีได้ไหมก็ได้ตรงนี้นักเรียนต้องบันทึกไหมคะบันทึกความหมายไว้นิดนึงแผนภูมินี่ทำได้หลายรูปแบบไหมคะเป็นอะไรก็ได้แผนภูมิแท่งได้ไหมได้แผนภูมิรูปภาพได้ไหมคะได้ส่วนใหญ่ที่นิยมก็จะเป็นแผนภูมิแท่งใช่ไหมแผนภูมิรูปภาพอ
านไหมเอ่ยอ่านได้ยังคะเร่งมือหน่อยอย่าเขียนช้าอากาศเย็นมากใช่ไหมเขียนก็เขียนไม่ออกพูดก็พูดไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยถูกครูขึ้นหน้าจอค่อนข้างจะนานแล้วนะคะผ่านเลยใครที่ไม่ทันก็มองเพื่อนข้างๆนิดนึงไปดูแผ่นภูมิในลักษณะนี้เขาเรียกแผ่นภูมิอะไรคะแผ่นภูมิแท่งรูปที่นักเรียนเห็นมีชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่3ที่4ที่5ที่6อยู่ด้านล่างเห็นไหมแนวนอนอยู่แกนทางด้านล่างเห็นไหมคะส่วนแนวตั้งเป็นจำนวนอะไรจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนมีหน่วยเป็นอะไรนะคนใช่ไหมคนหรือว่าลักษณะนามก็คือคนแผนภูมินี้แสดงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะใช้แผนภูมิแห่งอ่านเป็นไหมเป็นถ้าคุณครูถามว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนต้องไปดูที่แท่งไหนแท่งที่5เห็นไหมคะมีกี่คน30กว่าคนใช่ไหมคะ30กว่าคนเห็นไหมเลย30ขึ้นไปเห็นไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่ง30กว่าคนมีประมาณ30เท่าไหร่31 32คนใช่ไหมดูเป็นไหมเป็นอ่านเป็นนะคะถ้างั้นผ่านแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนปลาที่ขายได้ในแต่ละวันมีอะไรบ้างด้านล่างก็จะเป็นชนิดของปลามีอะไรบ้างมีปลาดุกมีปลาสวายปลาเนนปลาสำลีตามแนวนอนเห็นไหมแสดงด้วยกราฟเป็นขออภัยแผนภูมิเป็นแท่งๆเห็นไหมคะส่วนด้านบนตามแนวนอนแนวตั้งพูดผิดพูดถูกเลยแนวตั้งเป็นอะไรจำนวนปลามีหน่วยเป็นอะไรตัวนะคะหรือว่าลักษณะนามของปลาเนี่ยเป็นตัวเราก็เรียกเป็นตัวตั้งแต่20 40 60 80เห็นไหมแต่ละช่วงเห็นไหมคะถ้าถามว่าปลาสวายมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนลองอ่านสิ20อะไรวันนี้มีปลาสวายกี่ตัว20ตัวก็ดูจากแผนภูมิแท่งที่เท่าไหร่แท่งที่2เห็นไหมคะแทนจำนวนปลาสวายผ่านไหมปลาสวายมี20ตัวแผนภูมิแบบนี้เขาเรียกแผนภูมิอะไรนักเรียนไม่ต้องบันทึกอะไรเลยให้ดูอย่างเดียวให้อ่านเป็นอย่างเดียวอะไรคะแผนภูมิรูปภาพใช้รูปภาพแทนเห็นไหมช่องแรกรูปอะไรมะเขือเทศเขาจะเขียนไว้ด้านล่างเห็นไหมคะกำหนดให้รูปผัก1รูปเนี่ยแทนจำนวนผัก10ชิ้นเพราะนั้นมะเขือเทศเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ผักนี่ต้องเรียกเป็นอะไรบางครั้งก็อาจจะเป็นต้นเป็นผลเป็นลูกใช่ไหมคะลองดูซิมะเขือเทศเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นอะไรลูกเหรอเรียกอย่างเป็นทางการว่าอะไรผลมะเขือเทศมีกี่ผลนั่นแหละต้องอ่านให้เป็นเพราะว่าเขาเขียนด้านล่างอธิบายว่ากำหนดให้รูปผัก1รูปเนี่ยแทนจำนวนผัก10ชิ้นถ้าเป็นผลก็10ผลมะเขือเทศมีผลนั่นแหละก็ต้องไปนับที่มะเขือเทศในแผนภูมิที่แสดงด้วยจำนวนด้วยรูปมะเขือเทศไว้ว่ามีกี่รูปนะคะ1 2 3 4 5มี5รูปเพราะฉะนั้น1รูปเท่ากับ10 5รูปก็เท่ากับ50
50แสดงว่าอ่านเป็นทุกคนกระเทียมล่ะกระเทียม40เพราะว่ามีรูปละ10มี4รูปก็40เอาอ่านเป็นทุกคนผ่านได้ไหมผ่านมีอะไรอีกก็มีพริกหยวกมีฟักทองมีผักกาดภาพสุดท้ายไหนใครอ่านไม่เป็นบ้างยกมือง่ายมากเลยใช่ไหมคะสวยงามด้วยดูแผนภูมิแสดงยอดขายอาหารกลางวันแบ่งเป็นส่วนๆไว้ใน100ส่วน100ส่วนเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยก็จะแบ่งไว้เป็นสีต่างๆเห็นไหมแบ่งเปอร์เซ็นต์ไว้เป็นสีต่างๆเขาก็จะเขียนอธิบายไว้ตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมคะด้านขวามือสีน้ำเงินแทนอะไรแซนด์วิชสีแดงแทนอะไรสลัดสีเขียวอ่อนๆแทนซุปสีม่วงแทนเครื่องดื่มสีฟ้าแทนของหวานถ้าคุณครูถามว่าสลัดมีทั้งหมดเท่าไหร่อาหารกลางวัน 21% ถ้าเขามีจำนวนมาให้นักเรียนก็ต้องเทียบใช่ไหมคะเทียบว่า 21% นั่นคือเท่าไหร่อาจจะเป็นชิ้นก็ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องหาให้ได้โดยมาเทียบจาก 100% มี 21 เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่านเป็นไหมคะแบบนี้อ่านเป็นไปดูกลุ่มจำนวนกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือก็แทนด้วยอะไรคะแผนภูมิแท่งแต่ละแท่งสีเขียวแทนอะไรกลุ่มทำนาสีฟ้าแทนกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่สีแดงก็แทนกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพทำสวนนะคะก็แทนไปเรื่อยๆเห็นไหมด้านบนก็จำนวนกลุ่มด้านล่างก็เป็นกลุ่มต่างๆของเกษตรกรนะคะมีกี่กลุ่มถ้าถามว่ากลุ่มทำสวนเนี่ยมีจำนวนกลุ่มเท่าไหร่กี่กลุ่มนักเรียนต้องบอกว่าเท่าไหร่คะก็ดูเขาจะอาจจะเขียนตัวเลขไว้ด้านบนด้วยเท่าไหร่คะ261กลุ่มด้วยกันไม่ใช่คนนะหน่วยเป็นกลุ่มผ่านไหมแนวนอนก็เป็นประเภทของอาชีพต่างๆของเกษตรกรในภาคเหนือเห็นไหมนักเรียนดูจากไหนล่ะสัญลักษณ์ก็ดูจากตรงนี้ก็คืออะไรคะภาคเหนือและข้างล่างเขาก็เขียนไว้ว่าประเภทใดไปดูแผนที่บ้างแผนที่คืออะไรนักเรียนเคยเห็นแผนที่ไหมเรียนประวัติอะไรนะสังคมมาทุกคนเนี่ยคงจะได้เคย